อดใจคืนวันเสาร์นี้ชมเส้นทางชีวิตของนักวิ่งอันตรามาราธอนคนแรกของเมืองไทยที่สามารถพิชิตเส้นทางวิ่งบนเทือกเขาแอลระยะทาง350กิโลเมตรภายในเวลา154ชั่วโมงวิ่งเช้ายันเย็นถ้ามีดวงอาทิตย์จะวิ่งตลอดมันมีประสาทหลอนเกิดขึ้นระหว่างวิ่งได้เห็นก้อนหินเป็นสัตว์เห็นต้นไม้เป็นคนการแข่งขันมันไม่ได้เริ่มขึ้นที่จุดสตาร์ทมันเริ่มต้นตั้งแต่วินาทีที่เราตัดสินใจสมัคร